ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องวิทยุสื่อสารรุ่น DI 1. เสาอากาศทำหน้าที่รับส่งสัญญาณวิทยุ 2. ปุ่มเปิดปิดและปรับความดังของเครื่องวิทยุสื่อสาร 3. จอแสดงผล LCD เป็นจอที่แสดงผลการทำงานต่างๆของเครื่องวิทยุ 4. ไฟแสดงผลการรับส่งสัญญาณของวิทยุสื่อสาร 5. ลำโพงและไมโครโฟน 6. ปุ่มกดหรือคีย์แพดใช้เพื่อตั้งความถี่และใช้งานเมนูลัดต่างๆ 7. ปุ่ม up down ใช้เพื่อเลือกช่องสัญญาณหรือปรับค่าของเมนู 8. ปุ่มกดส่งหรือ PTT ใช้เพื่อส่งสัญญาณไปยังผู้รับและควรพูดหลังจากกดแล้วประมาณ2วินาทีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 9. ปุ่มไฟหน้าจอหรือแลมป์ใช้เพื่อเปิดปิดไฟหน้าจอ10. ปุ่มมอนิเตอร์หรือโมนิใช้เมื่อเวลามีสัญญาณเข้ามาเบาหรืออ่อนกดปุ่มนี้จะทำให้รับสัญญาณได้โดยตรง 11. ช่องเสียบแจ็คไมค์และช่องเสียบแจ็คลำโพงใช้เมื่อต้องการเสียบสายสมอลทอล์ก 12. แบตเตอรี่